สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับช่วงสุดท้ายเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยครับแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงที่จะไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกมาฝากกันด้วยครับติดตามช่วงไทยทูเดย์ครับหลังจากจบภารกิจในเช่นเกมมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ตอนนี้เริ่มที่จะเตรียมตัวเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่ในปีหน้าแล้วนะครับโดยมาดามแป้งครับหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมสาวไทยนั้นก็เดินหน้าเตรียมตัวเพื่อสู้ศึกฟุตบอลโลกอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีคิวจะเรียกตั้งแต่เก็บตัวตั้งแต่วันพุธที่15ตุลาคมนี้เลยนะครับนอกจากนี้โค้ชเล็กเสกสรรเสวกสูตรเทรนเนอร์ผู้รักษาประตูก็มีการเรียกกัญญาวีสุดเทวีผู้รักษาประตูตัวเก๋ากลับมาติดทีมชาติชุดนี้ด้วยนะครับก็สำหรับความเคลื่อนไหวเนี่ยในการเตรียมความพร้อมของทีมแข้งสาวไทยเพื่อเตรียมลุยทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดาก็จะมีขึ้นในช่วงกลางปีหน้าครับระหว่าง6มิถุนาถึง5กรกฎาคม2558คุณนนท์พันธ์ครับผู้จัดการทีมก็ได้เรียกนักเตะชุดเอเชียนเกมทั้งหมด18คนเนี่ยครับเต็มๆเลยเข้ามาเก็บตัวที่อาคาร300เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าที่กกท.ตั้งแต่วันพุธที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อเป็นการเริ่มเข้าดาวสู่ Women World Cup ครับมาดามแป้งบอกว่าเหตุผลที่เรียกเก็บตัวเร็วมากก็เพราะว่าจะเป็นโอกาสให้ทีมชาติไทยได้เรียนรู้กับเทคนิคใหม่ๆรวมไปถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจากเอเชียนเกมที่ผ่านมาครับเพื่อให้เป็นการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015ให้มีความพร้อมแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดด้วยซึ่งในเอเชียนเกมที่ผ่านมาของเราก็ตกรอบ2แพ้กับเวียดนามนะครับในขณะที่โค้ชเล็กเสกสรรเสวกสูตรครับโค้ชผู้รักษาประตูบอกว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูนี้เนี่ยได้มีการเรียกกัญญาวีสุดเทวีอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ห่างเหินเวทีไปนานร่วมปีเลยกลับมาติดทีมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตำแหน่งนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เล่นที่มีความเก่าและมีประสบการณ์ด้วยพี่น้องว่าก็ต้องฟื้นฟูเรื่องของสภาพร่างกายให้กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่อีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันครับช่วงท้ายรายการนะครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทาง True Channel ในช่วงของ True Sport Today กันครับ True Sport Today ครับมีกีฬาหลายประเภทให้ติดตามกันเลยนะครับเช้าวันพรุ่งนี้ดู NBA กันครับ Preseason Toronto เจอกับ New York ครับ 6:30 ทาง NBA TV ครับ NFL ช่วง Regular Season นะครับ San Francisco 49ers เจอกับ San Luis ครับ 7:30 เช้าวันพรุ่งนี้ครับ True Sport 3 True Sport HD ครับช่วงท้ายรายการเราอัปเดตซะหน่อยนะครับผลที่ในเกมฟุตบอล U19 นะครับอีกคู่หนึ่งอิหร่านนำเมียนมาอยู่ 1-0 ส่วนคู่ของไทยคุณชิตพลล่าสุดก็คือครองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ยังน้อยไปหน่อยก็ยังเสมออยู่กับเยเมน1-1นะครับแต่ว่าเวลาการแข่งขันยังเหลืออีกมากกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นยังลุ้นกันต่อนะครับถ้าหากว่าไทยชนะได้ก็ไม่ต้องไปลุ้นผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเลยนะครับครับแล้ววันนี้เราก็ปิดท้ายกันนะครับรายการของเราติดตามรายการเราเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางที่ facebook.com/sptoday แล้วก็ Ver Emotion วันนี้ต้องขึ้นคำเตือนว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างครับโรมิโอมิโตรวิชครับผู้รักษาประตูชาวบอสเนียบันดาลโทสะครับเพราะไปได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินแล้วก่อนที่เขาจะไปถูกตัดสินลงโทษแบน9เดือนนะครับก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายขึ้นมาโอ้ไม่ดีนะครับแต่ก็ทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับดูไว้เป็นอุทาหรณ์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ Sport Today นะครับวันเสาร์และอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์เราเจอกัน1ช่วงก็คือตอนเที่ยงตรงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ